สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองสวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับคุณครูแอนกันหาค่ะสัปดาห์ที่37หน่วยหนูน้อยตาวิเศษนะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องการคัดแยกขยะกันค่ะประจำวันพุธที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะกันนะคะไปดูกันเลยค่ะการคัดแยกขยะและสีถังของความของขยะคู่มือประชาชนเพื่อลดการคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยชุมชนของกรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะแบ่งถังขยะออกเป็น4ประเภท4สีได้แก่สีเขียวสีเหลืองสีแดงและสีน้ำเงินกันค่ะเด็กๆเด็กๆและเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าถัง4สีนี้สีไหนใส่ขยะประเภทอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยค่ะถังขยะสีแดงถังขยะสีแดงสำหรับขยะอันตรายนั่นเองนะคะขยะอันตรายคือขยะที่มีสารปนเปื้อนวัตถุอันตรายเช่นสารพิษวัตถุกรัดกร่อนเช่นถ่านไฟฉายแบตเตอรี่หลอดไฟขวดน้ำยาผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆนะคะยาหมดอายุหรือกระป๋องสเปรย์เครื่องมือแพทย์แม้กระทั่งแมสตอนนี้ก็เป็นขยะอันตรายเพราะว่ามันมีเชื้อโรคโควิดนั่นเองค่ะเด็กๆเด็กๆเห็นไหมคะว่าถังขยะสีแดงใส่ขยะประเภทที่มีสารอันตรายนั่นเองนะคะเด็กๆดูไว้นะคะว่าแบบนี้คือขยะที่อันตรายเราสมควรใส่ถังขยะสีแดงนะคะไปดูต่อกันเลยค่ะต่อไปมาดูถังขยะสีน้ำเงินถังขยะสีน้ำเงินสำหรับขยะทั่วไปเป็นขยะที่ย่อยสลายยากแต่ไม่เป็นพิษแต่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลนั่นเองนะคะจำเป็นต้องหาวิธีกำจัดอย่างถูกวิธีเช่นซองขนมเศษผ้าเศษผ้าเศษหนังซองขนมซองมาม่าต่างๆใช่ไหมคะและก็ภาชนะปนเปื้อนอาหารหรือกล่องโฟมนั่นเองนะคะขยะประเภทนี้จะเป็นขยะที่ย่อยสลายยากนิดนึงนะคะเด็กๆจำไว้เลยนะคะว่าถังขยะสีน้ำเงินใส่อะไรได้บ้างนะคะโอเคค่ะมาต่อด้วยถังขยะสีเหลืองนั่นเองค่ะเยลโล่สีเหลืองนะคะถังขยะนี้สำหรับขยะรีไซเคิลนะคะก็คือถังขยะที่เราทิ้งไปแล้วนำกลับมาใช้ซ้ำอีกครั้งได้นะคะใช้ครั้งเดียวแล้วทั่วไปและสามารถกลับเป็นรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เรามาใช้ได้เช่นขวดพลาสติกขวดแก้วกระป๋องน้ำอัดลมต่างๆนะคะกระป๋องน้ำผลไม้กล่องกระดาษและกระดาษต่างๆนะคะถังขยะสีเหลืองใส่อะไรบ้างเด็กๆช่วยกันจำเร็วถ้าเด็กๆ เจอถังขยะและเด็กๆมีขวดน้ำเปล่าๆหรือกระดาษเด็กๆควรใส่ถังขยะสีเหลืองนะคะต่อไปมาดูถังขยะสีเขียวกันค่ะเด็กๆถังขยะสีเขียวสำหรับขยะอินทรีย์ขยะเปียกขยะอินทรีย์คือขยะที่เน่าเสียและย่อยสลายได้เร็วเช่นเศษอาหารเปลือกผลไม้เศษผักผลไม้ต่างๆเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะแล้วก็ใบไม้แห้งกิ่งไม้ขยะประเภทนี้จะสามารถนำไปผลิตเป็นปุ๋ยชีวภาพใส่ต้นไม้ใส่ผักได้นะคะเด็กๆ เห็นไหมคะว่าถังขยะสีเขียวใส่ขยะประเภทอะไรบ้างนะคะคราวนี้เด็กๆพอรู้แล้วว่าถังขยะมี4สีและ4สีก็มีประเภทของขยะต่างๆนะคะเด็กๆช่วยการรักษาความสะอาดคัดแยกขยะช่วยลดปริมาณขยะทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ทำให้ชุมชนน่าอยู่ด้วยนะคะเด็กๆ
ต่อมามาดูใบงานศิลปะของเรานะคะสำหรับงานศิลปะของเราวันนี้คุณครูให้เด็กๆระบายให้เด็กๆ เขียนตามรอยเส้นปะก่อนนะคะแล้วก็ระบายสีรูปเด็กชายกำลังทำความสะอาดบ้านให้สวยงามและอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองด้วยนะคะมาต่อด้วยแบบฝึกหัดภาษาไทยแบบฝึกหัดภาษาไทยวันนี้คุณครูให้เด็กๆ เขียนคำพื้นฐานคำว่าวัวนะคะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะวัวสะกดว่าวอวัววัววัวสะกดว่าวออัววัวอีกหนึ่งรอบค่ะวัวสะกดว่าวออัววัวเด็กๆฝึกสะกดฝึกพูดและฝึกเขียนด้วยลายมือของเด็กๆด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษวันนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆ เขียนคำศัพท์คำว่า six ที่แปลว่า6นั่นเองค่ะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ s i x six แปลว่า6 s i x six แปลว่า6อีกหนึ่งรอบค่ะ s i x six แปลว่า6ค่ะมาต่อด้วยแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์นะคะแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์วันนี้คุณครูให้เด็กๆ เขียนตัวเลข77อาหรับิก77ไทยและก็คำว่า77ค่ะ77อาหรับิก77ไทยและก็คำว่า77ค่ะโอเคสำหรับคลิปก็จบเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคุณครูลาไปก่อนสวัสดีค่ะ